โซเชียลเดือดอีกครั้งที่ทำให้แฮชแท็กแบนมดดำขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวโดยที่ประเด็นดราม่าดังกล่าวที่เกิดขึ้นเมื่อพิธีกรฝีปากกล้าอย่างมดดำคัชภาทได้นำเสนอข่าวลิซ่าปล่อยโซโล่เดี่ยวครั้งแรกแถมยังเกิดปรากฏการณ์สะเทือนทั่วโลกกับเพลงไตเติ้ลราลิซ่าโดยที่ในรายการก็มีบางช่วงบางตอนที่มดดำกล่าวไว้ว่าเราไม่เห็นซุปเปอร์สตาร์ที่ไปไกลขนาดนี้ตอนนั้นน่ะก็มีแบมแบมนิชคุณแต่ก็ไม่ไปขนาดนี้อันนี้ก็คือระดับโลกคำพูดดังกล่าวเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยที่หลายๆคนก็ยังบอกว่าจะชื่นชอบลิซ่าก็ไม่ผิดแต่ก็ควรที่จะให้เกียรติกับศิลปินคนอื่นด้วยหลังจากนั้นก็มีแอดเคาท์ทวิตรายหนึ่งก็ได้ย้อนวีรกรรมการพูดจาของมดดำคัชภาผ่านทางรายการดังพร้อมทั้งระบุข้อความไว้ว่าถ้าหากเป็นพิธีกรแล้วพูดจาแย่ๆแบบนี้ก็ใส่คนอื่นเป็นอย่าเป็นเลยนะคะแย่มากกับการที่ชอบดูถูกคนอื่นความคิดก็คือว่าแย่เกินกว่าที่จะเป็นพิธีกรแฮชแท็กแบนมดดำอ่ะดูฟังแล้วก็แบบคำชมแหละเนาะบูรี่ชัดเจนเลยพิธีกรเสื่อมแฮชแท็กแบนมดดำดูทุกเทปในที่นี่เลยรู้สึกเลยว่าไม่ชอบนางเลยคำพูดคำจาก็ไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญเลยไม่ใช่ครั้งแรกที่นางหรือว่าคนอื่นนางก็ชอบทำเป็นหูทวนลมเวลาที่มีคนอ่านเขาไม่ยอมให้เวลาเขาเหมือนลิซ่าเหมือนการแสดงออกมาเปรียบเทียบได้แบบชัดเจนแฮชแท็กแบนมดดำ